I'm gonna throw my memories away. Now I feel กราบสวัสดีท่านผู้ชมช anel What's Up Fook ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel What's Up Fook ครับก็วันนี้เราก็มีสาระหรือความรู้ใหม่ๆมาแนะนำกันครับคือวันนี้หน้าจอคอมที่ท่านเห็นตอนนี้คือมันไม่มีเน็ตเนื่องจากว่าคอมเครื่องเนี้ยไม่มีรูให้เสียบสายแลนคือบางหออาจจะเป็นเน้นให้ใช้แค่ Wi-Fi ครับซึ่งวันนี้ผมมีทริคหนึ่งมาแนะนำครับโดยทริคนี้คือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตจากมือถือครับหรือว่าง่ายๆคือเชื่อมผ่านมือถือซึ่งบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วครับก็เราก็อยากเอามาแชร์ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการและอุปกรณ์ครับเรามาเริ่มที่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์เรามีสายดาต้าพวกสายชาร์จนี่แหละชาร์จครับ1สายโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อม Wi-Fi ได้รุ่นไหนก็ได้ครับ1เครื่องโดยที่ตอนแรกครับแล้วก็เอาสายเนี่ยเสียบเข้าที่คอมรูไหนก็ได้ที่ทั้งหน้าหลังก็ได้เสียบปึ๊บเสียบ data กับคอมแล้วก็เสียบเข้าโทรศัพท์มันเสียบปกติแล้วนะครับแต่ขั้นต่อไปครับให้เราเปิดหน้าจอกดล็อก ID กดล็อกรหัสตามปกติครับนะแล้วต่อไปก็ให้เราไปที่หน้าตั้งค่าของโทรศัพท์ของท่านนะครับโดยมันเมนูตัวนี้จะอยู่ที่ฮอตพอดมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็นี่ครับเมนูที่ทำให้เราเล่นเน็ตโดยไม่มีสายแลนได้ก็กดไปปุ๊บก็จะเชื่อมต่อเน็ตไปครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันโอเคเน็ตก็จะมาตามที่เราเห็นครับก็ถ้าเราจะปิดก็มี2ทีคือมากดที่ปุ่มเดิมครับตรงนี้หรือไม่ก็เปิดตัวนี้ไว้ก็ได้แล้วก็ถอดสายออกจากคอมหรือว่าออกจากโทรศัพท์นะครับครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายที่มาแชร์กันครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตาม channel Word of Fook แล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ